ปัญหาของไขมันสูงนี่ก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างนะครับโรคที่เกิดแบบ first attack เลยคือทำให้เกิดก็คือเส้นเลือดอุดตันก็เกิดจากการออกซิไดซ์แล้วก็ไปอุดเริ่มต้นจาก inflammation หรือการอักเสบในหลอดเลือดในบางจุดแล้วก็เริ่มไปตกผลึกนะเอานึกไปภาพไปให้ตกผลึกไปเกาะก็ก็ตีบอุดตันนะครับเส้นเลือดกรอบเพราะอะไรครับออกซิไดซ์ไงเกิดการในตัวเซลล์พวกนั้นเกิดอักเสบแล้วก็ไขมันไม่ดีก็ไปเกาะก็เกิดกรอบคือเวลามันยืดหยุ่นเนี่ยสิ่งมีชีวิตยืดหยุ่นมันจะต้องมีกล้ามเนื้อต้องมีโปรตีนมีไขมันโปรตีนที่มาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าไขมันไม่ดีไปอยู่เกาะเยอะๆล่ะก็เรื่องกรอบนะครับก็เป็นเรื่องกรอบถึงการนิ่วถึงน้ำดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มีไขมันเยอะแล้ว second นะครับ second disease คือเป็นโรคที่จะตามมาคือกลุ่มเบาหวานนะครับกลุ่มความดันสูงเพราะอะไรเพราะความดันถึงสูงเมื่อเรามีเส้นเลือดตีบนี่ภาพตามหลอดเลือดเป็น 100% อยู่คือเหมือนเรามีวิ่งเลน4เลนเหมือนรถวิ่ง4เลนวันนึงมีม็อบมาปิด2เลนแล้วรถวิ่งสะดวกมั้ยไม่เกิดความดันมั้ยเกิดความดันก็คือโวยวายโวยเวไปไม่ได้ทำไมรถติดกันแล้ววะนี่แหละเกิดความดันแล้วเริ่มบ่นแล้วเริ่มด่าแล้วนี่คือความดันเหมือนกันครับหลอดเลือดเราวิ่งอยู่ 100% อยู่อ้าวมันตีไป50พื้นที่100ลดลงความดันก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนเราฉีดรถน้ำต้นไม้แล้วบีบสายยางน้ำพุ่งอ่ะเหมือนกันเลยครับดังนั้นความดันเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะตีบหลายๆจุดในร่างกายอยู่ก็ได้ดังนั้นใครที่มีความดันสูงเขาบอกว่าต้องรีบคุมเพราะมีการตีบมีการตีบหลายจุดนะครับแล้วมันอาจจะไม่ถึงอันตรายถึงอันตรายแต่ทำให้พื้นที่มันในการไหลเวียนเลือดลดลงความดันก็เพิ่มขึ้นได้เกิดอัมพาตกับพายที่บอกว่าสโตรกนะครับซึ่งเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับเราเรื่องสมองตีบแตกตันแตกเนี่ยมาหมดเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเรื่องเฉียบพลัน